เรือนดำที่แท้จริงในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภเรือนจำสำหรับคุมขังผู้คนตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำเหล่านั้นไม่นับว่าเป็นเรือนจำที่แท้จริงเครื่องผูกที่เรียกว่ากิเลสตัณหาในทรัพย์สมบัติบุตรและภรรยาถือเป็นเรือนจำที่แท้จริงมั่นคงยิ่งกว่าตัดได้ยากยิ่งกว่าโบราณบัณฑิตได้ตัดเรือนจำนี้แล้วออกบวชแล้วได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกชายโทนของตระกูลข้าบดีเก่าแก่แต่ยากจนตระกูลหนึ่งพอบิดาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้ออกรับจ้างหาเลี้ยงมารดาในเวลาต่อมาพอเขาแต่งงานแล้วมารดาก็เสียชีวิตไปอีกคนใจจริงแล้วเขาไม่อยากที่จะแต่งงานเขาอยากที่จะออกบวชมากกว่าเพราะมองเห็นความลำบากของตนเองแต่ก็ต้องแต่งงานตามใจมารดาต่อมาไม่นานภรรยาของเขาตั้งครรภ์เขาไม่รู้ว่านางตั้งครรภ์จึงพูดกับนางในวันหนึ่งว่านี่น้องเธอจงดูแลตัวเองนะพี่จะไปบวชละภรรยาบอกว่าพี่ฉันท้องแล้วนะเมื่อฉันคลอดลูกแล้วพี่ค่อยไปบวชเถิดเขาจึงอยู่ต่อจนนางคลอดลูกแล้วจึงพูดอำลานางอีกว่าน้องพี่จะออกบวชแล้วนะขอให้เธอดูแลลูกน้อยนะนางขอร้องว่าพี่ขอให้ลูกหย่านมก่อนเถอะพี่ค่อยไปต่อมาอีก 2-3 เดือนภรรยาก็ตั้งครรภ์อีกเขาคิดว่าถ้าคืนเรามัวแต่อำลานางอยู่เช่นนี้ก็คงจะไม่ได้บวชรองเราต้องหนีไปบวชในคืนนี้ละพอถึงเวลาเที่ยงคืนก็แอบหนีออกจากบ้านไปบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งวันหนึ่งฤาษีนั้นขณะนั่งบำเพ็ญเพียรได้รำลึกถึงชีวิตของตนเองจึงเปล่งอุทานเป็นคาถาว่านักปราชญ์ไม่เกรงกลัวเครื่องผูกที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าปล้องว่าเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงส่วนความกำหนัดยินดีในแก้วมณีต่างหูก็ดีความห่วงใยในบุตรและภรรยาก็ดีนักปราชญ์เกรงกลัวเครื่องผูกที่ประกอบด้วยกิเลสนั้นว่าเป็นเครื่องผูกมัดที่มั่นคงทำให้สัตว์ตกต่ำย่อหย่อนแก้ได้ยากนักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องผูกนั้นได้ขาดหมดความห่วงใยละกามสุขหลีกออกไปได้ฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่เช่นนี้จนสิ้นชีวิตไปเกิดที่พรหมโลกในที่สุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรือนจำคือเครื่องผูกที่แท้จริงของมนุษย์คือลูกภรรยาสามีและก็ทรัพย์สินสริงคารเจริญธรรม好的呢